สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุพลมื้อนี้สาวอีสานมาทักทายพี่น้องอยู่ในป่าคือเก่าละจ้าเดี๋ยวมื้อนี้สาวอีสานจะพาพี่น้องไปเก็บเห็ดผึ่งป่าเก่าป่าเดิมละจ้าเดี๋ยวเฮาไปลุ้นกันว่าสิมีคืองวดที่แล้วบ่จ้าป่ะไปกันจ้าพี่น้องไปเก็บเห็ดผึ่งนํากันจ้าพี่น้องมาเด้อไปจ้าพี่น้องมนๆนํากันจ้าเจอแล้วจ้าเป็นกลุ่มเลยพี่น้องมึงจ้ะมึงเนี่ยเห็นบ่ค่ะ3ดอกติดกันเลยจ้ามึงค่ะงามนี่ป๊าดเนี่ยเห็นบ่จ้าจ้ะเห็นบ่กำลังโผล่น้องเล็กขาวหมดเลยตายแล้วคือขาวงามแต่ผีพายป้าปิโทนั่นไงน้องเล็กอีกดอกหนึ่งเห็นไหมใสน่ะนี่อีกนี่อีกดอกหนึ่งอู้ยอีพ่ออีแม่คืองามแต่บอชนิดขาวงามขนาดเลยขาวงามมากเลยเจ็บๆขึ้นมากอุ้ยน้องเล็กนะป้าปิโทเนี่ยอู้กำลังกินกำลังงามเลยเนี่ยจ้ะเอาตัดขาเอื้อยโคตรงามเลยอวบอวบมาเมื่อไหร่ก็ได้มานั้นดูดิอุ้ยงามจ้ะป๊าดิโทดีนะเนี่ยถ้าเราเข้ามานั่นมันก็เนี่ยดูดิกำลังงามเลยว้าวสวยน้องเล็กดูขามันสิดอกใหญ่มากเลยดอกนี้นะอวบมันเพิ่งโผล่จากดินดูดิจ้ะดูขามันใหญ่มากเลยอ่ะพี่ไพใหญ่จริงๆว้าวสุดยอดเลยกำลังอ่อนๆเลยเนี่ยเดินไปเดินมาก็เจอนะพูดถึงเห็นไหมเพิ่งขึ้นป้าขาอวบเจอไหมเห็ดคอนสนจ้ะพี่น้องนี่กำลังออกเห็ดคอนสนเมืองนี่เมืองจ้างามงามพี่น้องดูกำลังอวดเลยดูคุณน่ะเมืองจ้าอันนี้คือเห็ดคอนสนนะคะเนี่ยเห็นไหมสวยมากพี่ไพดูสิกำลังตะมุเลยพี่ดูเจอกี่ดอกเนี่ย3ดอกเลยเหรอเป็นกลุ่มเลย3ดอกเลยดอกนึงอันนี้ดอกนึงโอ้แน่นมากเลยโอ้โหขาขาวเนาะก้นขึ้นด้วยนี่พี่เบิ่งปาติโทปาติโทเบิ่งไหนอื้อหืออวบเนี่ยดอกมันอวบเนาะ2ดอกไหนเนี่ยว้าวสวยมากเลยอ่ะพี่ดูดิอุ้ยนึกว่าจะไม่มีแล้วเนี่ยอุ้ยเนี่ยนี่พี่ดอกนึงนี่เห็นไหมอุ้ยกำลังงามอุ้ยดูเล็กดูดิลูกมันเนี่ยเต็มเลยข้างๆอือขาสวยโอ้นี่ไม่สวยเท่าไหร่มันเริ่มแก่แล้วอ่ะพี่ดูอันนี้สวยนั่นเด็ดน้องเล็กดอกนึงดอกน้อยๆดูยังไงโอ้มันไม่นั่นแล้วมันแก่แล้วพี่มันโอเคโอเคอยู่นะเห็นไหมอุ้ยมีอะไรนี่ป้าหนูเล็กลูกขามันสิใหญ่มากเลยแต่ว่ามันเริ่มแก่แล้วพี่ไม่แก่นะเห็นว่าเห็นไหมไม่แก่เลยค่ะไม่แก่เลยนี่อีกเห็นไหมน้องเล็กมีดอกน้อยนะพี่มึงเห็นไหมไม่แก่เลยนะน้องเล็กเนี่ยกำลังกินขาบังเอฟเลยเนี่ยอุ้ยนี่อีก2ดอกน้องเล็กเห็นไหมอันนี้ก็กำลังกินเห็นไหมโยกไก่กันเลยเบิร์ดสนิทตายเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยพี่เอ้ย
เนี่ยเวลาเป็นขึ้นเป็นกลุ่มเนาะดูดีน้องเล็กอู้วอวกสวยมากเลยเห็นไหมปลาหนีมาย่ำใดกระไดคือเก่าละจ้าได้พ่อแกงละจ้าง่วนนี้มีตะดอกใหญ่ๆงามๆตุ่มๆคือเก่าละจ้าจังใดก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอีสานนำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะจ้า